ชุดแต่ง Fortuner Legender 2021คันนี้นะครับรุ่น Wazuma XT ตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเน้นสไตล์ดำตัดแดงเป็นหลักนะครับจะสังเกตว่าเวลาเราใส่รวมกันแล้วเนี่ยมันจะดูลงตัวมากๆทำให้รถนี่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้ที่สีดำนะครับจะมีทั้งดำด้านและดำเงาจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับที่คล้ายๆลิ้นเนี่ยมันจะเป็นดำเงาแต่ส่วนข้างบนจะเป็นดำด้านนะครับมันตัดกันได้อย่างลงตัวมากๆครับส่วนใครเป็นห่วงเรื่องเซ็นเซอร์อะไรแบบนี้นะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนครับผมลองแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงก็ได้ครับแล้วก็จะเป็นข้างหน้านะครับจะมีตัวของอักษรฝากระโปรงหน้าที่เขียนว่า Regender แบบนี้เลยนะครับจะสังเกตว่าตัว E นะครับจะมีแถบแดงตรงกลางเพียงตัวเดียวเท่านั้นมี E 3ตัวในคำนี้นะครับเวลาเราเลือกนะครับตัวอักษรจะมีสีดำและสีเทานั่นเองถ้าเราลดสีดำเลือกสีเทานะครับแต่ถ้าเราลดสีขาวเลือกสีดำจะสวยที่สุดนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาหลบคิ้วได้เป็นอย่างดีแล้วก็ใช้น็อตตัวเดิมนะครับในการยึดติดนะครับเนี่ยมันทำตัวต่อของตัวคิ้วได้สวยมากๆครับเนียนไปกับตัวรถเลยครับแล้วก็จะมียางในการกันรอยนะครับจะไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าตัวนี้นะครับที่มันจะเป็นยางสีเทาตัวนี้จะทำให้ตัวของตัวสเกิร์ตกับตัวของตัวรถนะครับไม่กระทบกันนั่นเองส่วนสีหลายๆคนมักจะถามนะครับมากมายตัวนี้เราทำตามรหัสของสีของตัวรถนะครับซึ่งถ้าเรายิ่งเอารถมาแรกๆเนี่ยสีของตัวรถไม่โดนมลภาวะอย่างเช่นฝุ่นฝนควันนะครับมันก็จะทำให้สีใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับผมบอกแบบนี้ละกันส่วนยินข้างเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นกาบบันไดข้างปกติเนี่ยเราจะเห็นบันไดข้างตรงนี้เพียงเท่านั้นกาบบันไดข้างคือเราใส่เสริมตรงนี้ลงไปนะครับมันอาจจะดูไม่มีอะไรนะครับแต่มันทำให้ดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นมากๆครับตัวที่เด่นจริงๆตัวนี้ก็คือชิ้นหลังนั่นเองนะครับชิ้นหลังตัวนี้จะสังเกตได้ว่าติดสปอยเลอร์บนแล้วก็การลายท้ายแล้วก็จะมีสเกิร์ตชิ้นล่างนะครับสปอยเลอร์บนนะครับจะเขียนว่าวาซูม่าแบบนี้นะครับติดไปแล้วก็เสริมความหล่อแบบนี้เนี่ยครับอันนี้คือมุมบนนะครับติดเสริมลงไปเลยจะสังเกตได้ว่าสีเดียวกันเลยนะครับเป็นสีดำเงาของตัวรถแบบนี้เลยผมมองว่าก็สวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็จะเป็นการลายท้ายตรงนี้นะครับที่จะเป็นของเขียนว่า Fortuner Legender ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเลดนะครับตัดสวยมากๆแล้วก็งานเป็นเลดมันก็ดูแข็งแรงกว่าเป็นพลาสติกมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นล่างนะครับที่หลายคนชอบก็คือท่อนะครับเป็นท่อสี่เหลี่ยมนั่นเองวาซูม่าเอ็กตัวนี้เน้นดำตัดแดงอีกเช่นเคยนะครับส่วนลิ้นหลังก็จะใช้เป็นสีดำเงาส่วนข้างบนก็จะใช้เป็นสีดำด้านนะครับพร้อมท่อเลดแบบนี้แล้วเราลองมาดูข้างล่างกันนะครับว่าใส่ปลายท่อแบบนี้นะครับช่วยในการหลบให้สเกิร์ตนะครับไม่ชนกับตัวของท่อนั่นเองนะครับทำให้ไม่เกิดความเสียหายของสเกิร์ตนั่นเองถ้าใครสนใจงานแบบนี้ก็ลองทักเข้ามาถามได้อันนี้ก็ถ่ายไว้เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับเผื่อใครสนใจจะได้ดูไว้ก่อนนะครับก่อนติดตั้งต่อมาก็จะเป็นพรมของแบ็คไลเนอร์ตัวนี้แบบนี้เลยตรงรุ่นเข้ารูปนะครับถ้าใครชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้เก็บงานทุกจุดตรงไหนที่เป็นพื้นนะครับก็เป็นพรมทั้งหมดนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยจะเป็นกำลังใจอย่างมากผมจะได้พยายามที่จะถ่ายให้ดูนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงครับ